นาทีนี้ต้องเธอคนนี้เลยสาวยาย่าอุรัสยานะครับงานอีเวนต์งานละครพรีเซนเตอร์คือนับไม่ไหวไม่ไหวคือมีคนตั้งฉายาว่าเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์วันนี้ถามเธอว่าถึง200ตัวหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าหนูก็ไม่ได้นับเหมือนกันไม่รู้แต่บอกว่าเยอะมากๆส่วนคนที่บอกว่าเอาเธอเนี่ยไปเปรียบเทียบกับซุปตาร์ตัวแม่ของเมืองไทยอย่างพี่อ้ำอัชราภานะครับเจ้าตัวบอกว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบเลยนะครับเพราะว่ามันคนละยุคกันนี่เป็นยุคของเธอเธอก็อยากจะทำงานอย่างเต็มที่ถามเรื่องงานไปแล้วถามเรื่องหัวใจนิดนึงคือหนุ่มณเดชน์เนี่ยไปออกรายการโชว์ความหวานตั้งแต่มี IG นี่เขาก็หวานกันตลอดใช่ไหมก็เลยมีคนแซวว่ายาย่าเนี่ยพร้อมเป็นสะใภ้บ้านนี้หรือยังจ๊ะอุ้ยไม่ถึงกับกวาดทุกสินค้าหรอกค่ะแต่ว่าก็มีแบบว่าผู้ใหญ่ใจดีเยอะค่ะความที่เราเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เนี่ยนะคือเรียกว่าชนะอ้ำอุ้ยคือทุกคนมีเวลาของเขาจริงๆค่ะซึ่งของย่าก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะมันต้องมีคนอื่นขึ้นมาแทนเราอยู่แล้วไม่มีหรอกค่ะอุ้ยมันเทียบกันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนบอกว่าสเปเชียลในทางของเขาอยู่แล้วที่ไหนขอความในใจเนาะโอ้โหมีคนเดียวขอบใจย่าย่าตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะโอ้ใช่เอาจริงๆเลยนะคะสาบานว่าเกินที่คาดไว้มากก็น่ารักค่ะหนูด้วยหนูก็มีความสุขละเขามีมาตรฐานที่ดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะพอเขาพูดอย่างงั้นเนี่ยมันเป็นการการันตีไหมว่าเราหน้าที่ทำได้โอ้ยอันนี้ต้องไปถามพี่แบร์ค่ะ